กลับมานะคะเมาไม่แม้มนี่เลยอยู่กับนางงูของเรานี่เชื่อมันเป็นนักใช่ไหมรายการคุณมาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโรคผิวหนังไม่สบายทำไมอะคะคันปากหูดเลิมอะไรสักอย่างอ๋อคือไม่มีรายการที่หูดเลิมค่ะไม่แต่ตอนระหว่างนั่งคุยกันคุณก็เกาตลอดเลยนะคันหนวดนะคันหนวดด้วยฮะอ๋อโกนไหมที่ปกติโกนยังไงบ้างฮะหนวดคุณต้องตกแต่งเข้าร้านหรืออะไรต้องมีมั้ยคนเขาอยากรู้นะนี่ผมอุ้ยนี่ยาวโอ้ยเจ็บด้วยตายผมต้องอธิบายเรื่องวิธีการเลียมหนวดในรายการถ่ายทอดสดตอนเช้าใช่อยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆมันก็เราจะต้องทำให้มันยาวกำลังดีอยู่เสมอฮะถ้ามันเฟิร์มๆแล้วลักษณะเหมือนจะปล้นรถทัวร์ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะมันจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนถ่ายเหมือนเป็นแบตเตอรี่แงนแล้วมันก็จะเคยเห็นพี่ปอเคยสั้นหลอมแหลมกำลังดีนั้นเน็กเนี่ยนะคะหรือว่านาสเน็กนะคะบางคนอาจจะเรียกผิดเป็นนั้งแงกนั้นเล็กหรือว่านั้นอะไรนะนั่นอย่าไปชี้นำสิมันทุกๆนายกเว้นนั่นเล็กอะเนาะที่เขาเรียกกันนางแงกนาเล็กนางแงกนาทุกอย่างไม่แงกง่ายๆโดยเฉพาะนางแงกฮิตมากนางแงกเนี่ยนะคะเติบโตมาจากสตูดิโอช่อง7เลยใช่ที่เป็นงูรายการเกมฮอตเพลงฮิตกับพี่ไก่สมภพคุณเป็นถ้าเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยนะตรงก็ถือว่ามาทำแผนกันเลยเพราะที่นี่เลยพี่ไก่แต่ก่อนดูไม่ดีเท่าทุกวันนี้นะคะแต่ว่าเขาเก่งนะดูดิมีกี่ใบเนื้อถ้าเป็นงูนี่นั่นแหละผมนี่แหละผมภาพสดตอนนั้นคือภาพสดอยู่ข้างล่างโอ้ยดูบนหัวสมภพตั้งเยอะเนื้อไก่ผมเป็นคนเสียบมือกับงูเนื้อนอนอยู่หลังโซฟาเนี่ยฮะแล้วก็พูดสดพูดสดเลยฮะก็ต้องคอยฟังว่าพี่ไก่พูดอะไรกูก็ตอบโต้เขาใช่ฮะเราก็ต้องเหมือนเชิญเพื่องูจะได้ดูมีชีวิตนี่ฮะดูสิงูกับยุงลายก็คุยกันตลกเลยไม่แต่ว่าคุณงูเขาเก่งมากคนติดเขามากเลยนะโอ้โหติดตลกมากช่วงนั้นใครเอางูไปไว้ไหนอ่ะทำไมบางทีงูผมก็ได้คุยกับงูของคุณไก่สมาพลด้วยฮะแต่งูตอนนั้นจะเป็นงูที่เล็กมากนี่คือเหตุการณ์เมื่อโอ้โหเกือบ20ปีนะฮะ10กว่าปีเกือบ15จำไม่ได้นานมากงูพอเลื้อยออกมาจากโซฟาแล้วออกไปหาอะไรกินหน้าช่อง7บ้างไหมเห็นร้านเรินเก่าๆจำได้ไหมคุณเคยไหมคะบุคลากรน่ะได้เห็นได้งูมาเห็นเขาไหมฮะผมกลับมาช่อง7อีกครั้งในรอบหลายปีเนี่ยพบว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะฮะสตูก็อุปกรณ์ก็ใหม่ฮะแต่ว่าตากล้องหน้าตาเบื่อชีวิตเหมือนเดิมทุกคนเลยไม่ใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่ข้องนี้เห็นไหมฮะยังไม่มีคำว่ายิ้มแย้มอะไรนั้นยิ้มแล้วยังแล้วขอโทษที่รบกวนจำลุงตุ๋ยได้ไหมลุงตุ๋ยที่แก่ๆหน่อยยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ยังอยู่อีกฮะคาเมล่าแมนต้องมีคนช่วยโฟกัสหรือเปล่าบางทีแกหลับคากล้องเลยนะฮะโอ้นั่นแหละนี่คือการกลับมาช่องเจ็ดรอบหลายปีฮะอย่างที่บอกก็คือว่านี่เป็นห้องคลอดของผมเลยว่าได้ไหนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะงดรับรายการบางรายการแล้วก็จะได้ไปหาไอเดียใหม่ๆอะไรยังไงไหนอธิบายอีกทีสิคะคือต้องเล่าอย่างนี้ฮะว่าในปีเรายาวหรือเปล่ารายการสดนะไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวงดเนี่ยแค่งดรับรายการโทรทัศน์รายการใหม่มีการลาออกของเดิมไปจนเหลือ2รายการที่ยังติดสัญญาเลิกไม่ได้ในปี55เนี่ยก็ไม่ได้รับรายการโทรทัศน์ใหม่เลยแต่งานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์งานอื่นๆยังทำอยู่ปกติไม่เลิกไม่เลิกคนก็อาจจะไม่เข้าใจนึกว่าพักหายไปเลยหรือแบบลาวงการไปเลยก็อาจจะสับสนอยู่จริงๆแล้วแค่งดรับรายการใหม่เท่านั้นเองไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์บอกไปปั่นจักรยานด้วยนะค่ะไปปั่นกับพี่โจใช่ฮะคือต้องบอกว่าอาชีพนักดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่มันไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณจิรยุทธก็ตัวใหญ่ควายมากนะฮะขาใหญ่กางร่างกายกำยำมากก็เลยต้องหาที่ระบายออกแรงอะไรเงี้ยเจอพี่ก้องไหมคะพี่ก้องไม่ค่อยเจอฮะเจอแต่คุณจิรยุทธเนี่ยฮะก็เลยไปขี่จักรยานด้วยกันเป็นแก๊งเดียวกันไปกันบ่อยออกทริปกันบ่อยไหมฮะก็มีโอกาสไปบ่อยเหมือนกันคือคุณจิรยุทธเนี่ยจักรยานก็คันละหลายแสนนะฮะแล้วก็ปั่นแซงมอเตอร์ไซค์ผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดอยากออกแรงแล้วก็มีทุนทรัพย์แบบนี้เนี่ยซื้อรถกระบะแล้วรับเหมาก่อสร้างสิครับคุณคะเขาก็อยากออกกำลังกายเฮ้ยเขาขับกระบะไม่ได้ออกกำลังกายแต่เขาเป็นคนที่ชอบออกความเห็นอะไรแล้วแบบเป็นผู้นำเนี่ยเขาบอกว่านี่ล้างตำแหน่งนายกอยู่นะเออเป็นนายกอะไรยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะผมเป็นนายกสมาพันธ์เกลียดร้อนนายแห่งประเทศไทยฮะร้อนนายร้อนนายนี่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเรื่องจริงโอ้นี่เป็นวาระแห่งชาติใช่เป็นคนตั้งเหรอคะเนี่ยอยากรู้จังผมเนี่ยแหละเป็นคนตั้งขึ้นมาดื้อเลยคุณอยากแหกปากให้ดูจังเลยพี่ก็เป็นมันเป็นบ่อยเนี่ยไหนดูสิฮะไกลไปไหนยังไงที่มาที่ไปอ่ะนะโอ้มันยังไงอ่ะคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโรคร้อนนายเนี่ยอยู่คู่สังคมไทยนะฮะถ้าเกิดตามหลักของแพทย์จีนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศหยางคือชนจีนเนี่ยเขาจะมีสมดุลหยินกับหยางหยินอาจจะหมายถึงเย็นหยางหมายถึงร้อนอะไรประมาณนี้ฮะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศหยางแล้วของกินที่มีลิ้นร้อนบ้านเราเยอะของทอดหมูไก่อะไรอาหารต่างๆเนี่ย
ทำให้ร่างกายของคนไทยเนี่ยเสียสมดุลทำให้เราร้อนในแล้วไหนจะเราจะนอนน้อยทำงานหนักเครียดอะไรประมาณนี้อีกฮะภาพที่เห็นนี่ผมเนี่ยไปเดินขบวนฮะรณรงค์ให้ชาวไทยเนี่ยตระหนักถึงปัญหาร้อนในฮะแล้วมีการแจกไม้หนีบว่ากันว่าอาการร้อนในเนี่ยไม่ต่างอะไรกับไม้หนีบปากมันจะเจ็บทรมานนี่มันจะหนีบเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวดิโอ้ยอันนี้ยิ่งกว่าไม้หนีบเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเจ็บจริงใช่ไหมเจ็บอาการร้อนในมันจะเป็นแบบนี้เราก็เลยแทนค่าไม้หนีบปากว่าเนี่ยมันเหมือนอาการร้อนในเห็นไหมคนก็ลองหนีบดูลองเดี๋ยวเจ็บจริงไงไม่รู้เหตุแล้วมันจะแก้ยังไงอะแก้ดึงไม่หนีบออกมันได้แต่ว่าเวลาเราร้อนในปากเราที่ร้อนจริงๆอะให้หายเร็วๆอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มันมีฤทธิ์เย็นฮะชาวจีนเนี่ยเขาคิดมากันเป็นพันๆปีแล้วฮะว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยที่เรียกว่าจับเลี้ยงเนี่ยนะฮะสามารถเอามาต้มแล้วก็ดื่มเป็นเครื่องดื่มซึ่งในสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งต้มเหลียงจุ้ยจับเลี้ยงอะไรให้เสียเวลาแล้วเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถดื่มให้ฤทธิ์เย็นก็สะดวกดีนะฮะนั่นก็คือชาขาวผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็น6ชนิดที่ชื่อว่าเพลฟูเฮอร์เบิลทีแล้วถ้ากินมากๆเราจะเป็นเย็นเกินไปแบบธาตุเย็นเยอะไปมั้ยหรือว่ายังไงคุณแนะนำหน่อยสิกินวันละกี่ขวดดีไหนลองสิคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเวลาเรามันกินแทนน้ำเปล่าได้เลยนะฮะเพราะว่ามันคือมันช่วยรักษาสมดุลในร่างกายบอกได้เลยว่าคุณกินคุณอยู่ในประเทศหยางเนี่ยคุณกินเข้าไปเท่าไหร่คุณไม่มีคำว่าหยินเกินไปอยู่แล้วเพราะว่ายังไงร้อนอยู่ข้างนอกถูกฮะแล้ววิถีชีวิตคนเมืองเนี่ยนอนน้อยเครียดทำงานหนักกินของทอดนี่นั่งเมาส์ข่าวชาวบ้านนึงมันเกิดความเครียดด้วยเราไม่รู้ตัวนะเพราะนั้นน้ำป่าเนี่ยขอให้สาดทิ้งไปเลยคุณคะคุณก็มาซื้อสิคะแล้วก็เอาเพลิคุมาวางให้หนูแล้วนี่คุณก็ดื่มของเพื่อนคุณไปจะครึ่งแก้วแล้วนะที่คุณบอกให้สาดไปลงคอคุณไปต้องเยอะผมดื่มแล้วถ้าจะบ้วนทิ้งเพราะว่าตั้งแต่เนี่ยผมดื่มชาขาวผสมสมุนไพร6ชนิดเพลิคุเฮอร์เบิลทีเนี่ยน้ำเปล่าผมไม่สนใจเลยแนะนำให้คุณคุยกับการตลาดเลยแล้วก็นำเครื่องดื่มมาวางถ้าน่าจะเป็นการทำให้พวกคุณได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ผมยอมนะโอ้น่ารักเนาะโฆษณาคุณอาจจะแพงหน่อยแต่ผมยอมเพื่อให้พวกคุณได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดไม่แพงเลยค่ะอ๋อครับผมเครื่องดื่มเป็นธาตุเย็นแต่แต่งตัวธาตุร้อนเนาะเหมือนอะไรครับคุณสิบพันแต่งตัวเหมือนกลวยจราจรไงเลี้ยวเข้ามาโบกมาพี่มาทุยเนี่ยนะชอบดึงกระจกตลอดเลยชอบอ่ะแล้วลูกโค้งลูกค้าไหนจะมาลงอะครับแล้วพี่คนนี้ชี้บอร์ดเป็นคูลิลี่เลยเขาจะให้เราทำอะไรฮะเนี่ยเขาจะให้เราแจกบัตรไทยซุปเปอร์โมเดลไหมคุณอยากดูไหมเดี๋ยวจะให้ดู2ใบเอาเลยฮะผมจะได้เอาเพลิคูเบอร์ทีมาให้บรรดาสาวๆดื่มด้วยงั้นต้องฟังด้วยเพราะมีคำถามด้วยนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกวดนะคะไทยซุปเปอร์โมเดลรอบตัดสินนะคะที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสที่13นี้นะคะและในปีนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะมีโชว์พิเศษนะคะคือมีนักแสดงนะคะหนุ่มๆหล่อๆนะคะเดินแบบนะคะบนเวที10พระเอกหนุ่มดาวรุ่งนะคะหนุ่มพอสลันนะคะโตโนนเอสกันตพงษ์ธันวามิกทองระยะนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะแล้วรวมถึงนี่เลยเจ้าพ่อเพลงแร็ปค่ะพี่เจเจตรินนะคะขนทัพแดนเซอร์ขึ้นมาโชว์นะคะแล้วก็ยังมีนี่อีกนะคะไทยซุปเปอร์โมเดลรุ่นพี่นะคะกลับมาโชว์บนเวทีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นนะคะนี่เลยมีวง B2B นะคะบอยแบนด์จากเกาหลีนะคะบินตรงจากเกาหลีเลยนะคะมาร่วมโชว์บนเวทีนี้โดยเฉพาะเลยและวันนี้รายการคันปากนะคะมีบัตรมาแจกด้วยนะคะง่ายๆมากเลยแค่คุณผู้ชมนะตอบคำถามว่าปีนี้การประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลเนี่ยนะคะมีความพิเศษอย่างไรบ้างพี่เอพูดบอกประโยคหยกนะจะมามาถามกันอีกแล้วฮะถามเลยแต่ดูว่าตั้งใจฟังไว้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะคะที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะหลังจากจบรายการนะคะ20สายเท่านั้นหรือจะโทรไปหรือถ้าโทรไม่ติดโทรเข้าเบอร์บ้านนั้นเองก็ได้เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะเงินเลยสิฮะเพราะนั่นตกลงเรื่องกระเป๋าโบเตก้าคุณยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะผ่องถ่ายเดี๋ยวดิวอยู่คุณผู้ชมคือซื้อมาแล้วไม่ชอบแล้วมาปล่อยเพื่อนน่ะคุณคะชอบเดี๋ยวซื้อมาหลายใบเดี๋ยวมาคุยกันก่อนทีหลังนะคะวันนี้เราคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมค่ะเทปพิเศษนะคะคันปากของเราตะลุยกองละครหยกเลือดมังกรนะคะวันที่10นี้พวกเราไม่มาก็อย่าลืมติดตามนะคะเทปพิเศษกันค่ะทีนี้คันปากหมดเวลาแล้วไปมาคันกันใหม่วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะคันกันใหม่วันอังคารวันอังคารอังคารสิวันจันทร์ดูหยกเลือดมังกรที่เป็นเทปพิเศษก็จริงอ่ะนะไม่ได้ฟังมาพวกคุณตกลงกันให้แน่นอนแล้วค่อยบอกมติในที่ประชุมให้กับคุณผู้ชมแล้วลาคุณผู้ชมขอบคุณนะเด็กด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะเด็กค่ะมาบอกเรื่องดีๆวันนี้ลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อกระเป๋าเขาสิ2